ใครที่อยากรู้ความลับของคุณน็อตและใครอยากรู้ความลับของกิฟนะครับผมติดตามได้ครับเสือสิงห์ลิงซ่าครับเรื่องไหนที่ในชีวิตนี้คนอย่างกิฟไม่มีทางสู้น็อตได้แน่นอนเชื่อไหมว่ากิฟวัฒนะเคยเป็นนักร้องฝึกหัดที่ตึกแกรมมี่เฮ้ยถามจริงเหรออยู่ตอนคนอื่นออกเทคออกมาแล้วไอ้กิฟออกจากตึกอย่างเดียวไม่ได้ออกเทปกลับมาจากนอกมันก็ได้ออกเทปอยู่ในออกเทปไปเลยพ่อมันเป็นดาราเดี๋ยวผมลูกตุ่มเป็นดาราพี่กิฟต์ครับขอหนึ่งความลับของน็อตที่ทุกคนต้องคาดไม่ถึงรักเดียวใจเดียวมาตลอดรักเดียวใจเดียวตลอดมีแฟนทีละคนไม่เหมือนบางคนมีแฟนทีละ5คนพี่กิฟต์ช่วงนั้นยังไม่ได้เรียกว่าแฟนเว้ยเอากูไม่ได้พูดถึงมึงมองกูมึงรักตัวทำไมมึงมองกูพี่น็อตฮะขอ3คำให้กับรักครั้งเก่าที่เจ็บที่สุดในชีวิตผู้ชายคนนี้เดี๋ยวมันร้องไห้นะเดี๋ยวมันร้องไห้ไม่ร้องมึงน้ำตาซึมแล้วเนี่ยอ๋อครั้งเดียวแล้วร้องไหมล่ะครั้งเดียวแล้วร้องไงพี่กิฟครับเหตุการณ์ครั้งไหนที่ทำให้เรารู้สึกหึงเมียจนของขึ้นเรียบร้อยลูกไม่เคยแต่งตัวโป๊เลยไม่รู้เลยว่าเมียกูแต่งตัวมิชิดกูแอบดูยังไม่เห็นเลยเลยก้าวไก่นะมันก้าวไก่บ้านผมนะมีผมแต่งตัวอะไรมึงยุ่งอะไรกับเมียผมพี่น็อตฮะเมียใจดีให้โควต้าไปเที่ยวอาบอบนวดไปหรือไม่ไปฮะเฮ้ยจริงเหรอถ้าไม่เอาโควต้านี้กูเอาวะมึงไงเป็นคนพากูไปยอมรับว่าบางคืนอยากให้เมียแต่งชุดนอนไม่ได้นอนมาเอาใจบ้างใช่หรือไม่คานขับเข้าเนี่ยเดี๋ยวสรุปนี้เขาถามกูใช่ไหมกลัวท่านผู้ชมทางบ้านไม่เข้าใจภาพมึงได้ตอบของมึงแล้วไงว่าแอร์เขาเซอร์วิสกันยังไงสกิดเมียทำกันบ้านทีไรโดนไล่ให้ไปไกลๆทุกทีใช่หรือไม่ถ้าโดยรอบเครื่องยนต์นะไอ้เนี่ยจัดกว่าผมเยอะมันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยมากไอ้บ้างเงียบ